วคู่จิ้นอย่างยาย่าอุรัสยาที่ไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนเป็นอันต้องถูกถามถึงกัลยาณมิตรอย่างณเดชน์โดยเฉพาะเมื่อโดนถามเรื่องที่หนุ่มณเดชน์ไปตอบสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าหลังบวชแล้วถ้าจะเบียดต้องเป็นยาย่าคนเดียวเท่านั้นเขินแทนจริงๆยาย่าสูว่ายังไงล่ะคะเนี่ยยาย่าพาเห็นก่อนนะนี่ไม่เด่นนะออกไปรายการหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเดียวกันเปลี่ยนจะเปลี่ยนยาย่าคนเดียวยาย่าไม่มาเปลี่ยนยาย่าคะพี่ณเดชน์เขาอยากแต่งงานกับหนูคนเดียวจ้าบางทีพี่ณเดชน์พูดอะไรเราต้องตีความหลายๆอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็จะพูดแบบว่ามีล่อนเหลี่ยมตลอดเวลาใช่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะต้องไปถามพี่เขาอีกช่างตอบจริงๆเลยนะคะยาย่าแต่เรื่องหัวใจอย่าใช้เวลาตีความให้มากเดี๋ยวจะโสดอีกนานเหมือนพี่นะคะ